จะบอกว่าตอนนี้พร้อมสักคิ้วแล้วนะฮะเจ็บไหมไม่เจ็บเฮ้ยดีอ่ะชอบชอบชอบเลยอ่ะคุยซี่มันสวยมากเลยนะจริงๆคิ้วคุณโรซี่เนี่ยนะเขามีทรงของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความหนาแน่นมันน้อยมันก็เลยดูแบบบางใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีทรงลางๆของมันอยู่ที่จะทำให้ซี่เนี่ยจะเป็นสักคิ้วแบบไมโครเบลดดิ้งก็คือเป็นลายเส้นนั่นเองด้วยการใช้ใบมีดจริงๆการสักคิ้วมีหลายแบบถ้าสมัยรุ่นแม่เราที่เป็นแบบทึบๆอมเขียวๆเจ๊ๆดูเจ๊ๆแบบนั้นก็จะเป็นคิ้วสไลด์คิ้วสไลด์ก็คือมันจะเป็นแบบการใช้เหมือนปากกาไฟฟ้าสักแบบเหมือนสักยันสักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คือสีมันก็อันนั้นคือแทบจะถาวรไปเลยถูกไหมปัจจุบันมันก็จะมีพัฒนาไปให้มันดูธรรมชาติขึ้นให้มันรับกับเทรนด์ให้กับอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยไมโครเบลดดิ้งหลังๆหรือที่เขาเรียกว่าสักคิ้ว3มิติ6มิติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงได้รับความนิยมมากเพราะว่ามันเป็นการสักเหมือนสกิดเป็นเส้นๆมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเข็มๆเรียงๆกันอย่างที่พี่จะใช้ให้ซี่เนี่ยมันจะเป็นเข็มเรียงกันเป็นรูปตัว U ฉะนั้นเนี่ยเวลากรีดมันก็จะไปตามคอนโทรลไปตามขนคิ้วได้มันไม่ได้เป็นการถมสีลงไปให้ทึบๆถูกไหมจริงๆมันก็จะมีอีกเทคนิคนึงก็คือคิ้วฝุ่นหรือออมเบรก็คือทำเป็นดอทๆๆๆอันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการเขียนคิ้วเลยแม้แต่นิดเดียวคือตื่นมาหรือล้างหน้าลบหน้ากลับบ้านเนี่ยก็ยังมีคิ้วเหมือนวาดคิ้วอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จะดูซอฟต์กว่าคิ้วสมัยก่อนจะเป็นเหมือนใช้อายแชโดว์สีฝุ่นเป็นระบายแต่ทีนี้ที่เป็นไมโครเบลดดิ้งเนี่ยมันจะมีความธรรมชาติกว่าแบบนั้นคือจริงๆสำหรับชัยนะถ้าเทคนิคที่มันมีอยู่ทุกวันนี้สักคิ้วถ้ามันไม่เจ๋งจริงแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติชัยจะไม่ไปเรียนเพื่อมาทำคือเราเป็นคนชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเฮ้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย amazing กับผลลัพธ์ที่มันออกมาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ถาวรแบบสมัยก่อนหลายคนที่รู้จักเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาชอบให้มันดูมีคิ้วแต่ว่าไม่ดูแปลกเวลาที่ไม่แต่งหน้าซึ่งซีก็น่าจะชอบแบบนั้นมากใช่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 คือเพราะคือแค่ไม่ให้แบบมีคนพูดว่าอะไรรู้ป่ะหน้าเหมือนหัวเข่าคือโลนไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยคือโอเคอันนี้ทำไมใจร้ายไม่คือเราไม่ได้โดนว่าอย่างนี้ตรงๆแต่ว่าคือมีคนที่แบบคนที่ไม่มีคิ้วเหมือนกันนะเขาถูกว่าแบบนี้ไงซึ่งแบบคือรุนแรงมากอะไรเงี้ยแต่เราก็เลยรู้สึกว่าเออคือถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถามก่อนว่าคุณก็น่าจะรู้จักไอ้ไมโครเบลดดิ้งนี้มานานเนาะไอ้ที่เขาสักคิ้วสักคิ้วเป็นลายเส้นเนี่ยแต่ทำไมถึงเพิ่งจะนิมิตหมายว่าจะมาสักดิฉันไม่ไว้ใจใครขอบคุณนะคะที่เชื่อใจ คือไม่มีทางคือดิฉันไม่มีวันไปทำที่อื่นคือถ้าเผื่อพี่ชายไม่ทำนะซี่ก็จะไม่ทำก็ซี่ก็กูก็ทู่ซี่เขียนคิ้วไปอย่างนี้นี่แหละคือจริงๆซี่เขาก็เขียนคิ้วได้โอเคนะก็เขียนได้ถือว่าดีเลยแหละแต่ว่าขี้เกียจถูกไหมใช่แล้วบางทีมันไหลมันเลอะถูกปะใช่คือขนาดว่าไปเล่นโยคะอ่ะยังต้องตื่นมาเขียนคิ้วเธอเล่นโยคะฉันเล่นโยคะจะนึกภาพคุณใส่ชุดโยคะไม่ออกเลยแต่อันนี้เป็นอีกสิ่งนึงมันก็เลยอายเขามันไม่อยากเขียนคิ้วเป็นปัญหาแห่งชาติของผู้หญิงเหมือนกันนะการไปยิมแล้วไม่มีคิ้วมันก็มันไม่มั่นพี่เข้าใจนะพี่ยังปัดแก้มเลยคืออย่างน้อยๆคือเราขอไม่ซีดนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยคือคิ้วและคิ้วนี่มันเป็นสิ่งที่มันสร้างความไม่มั่นใจที่สุดหรอกไงซึ่งสไตล์ที่พี่จะทำนะบางคนเนี่ยพี่จะถามก่อนว่าชอบแบบเหลือความแบบไม่เพอร์เฟกต์ไว้นิดนึงไหมคือวันไหนที่อยากจะเป๊ะค่อยไปเติมสีเติมอะไรอะดินสอเขียนคิ้วหรือสีฝุ่นเอาให้มันชัดขึ้นสำหรับพี่มันจะดูแปลกตรงที่ว่าถ้าอยู่หน้าโลนไม่แต่งไม่มีรองพื้นไม่มีตาไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ดีคิ้วแบบเป๊ะมากสำหรับพี่มันดูหล่อไม่ค่อยเป็นธรรมชาติฉะนั้นพี่จะเหลือว่าอ่ะทำทรงไว้ให้คุณเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนไกด์ไว้ให้คุณแล้วแล้วเวลาที่วันไหนจะออกงานหรืออยากให้สวยเป๊ะคุณก็ไปถ้าอยากให้มันชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเติมเอาแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในเลเวลที่จริงๆแล้วไม่ต้องไปเติมเลยก็ได้คือซี่เองอ่ะซี่ก็ชอบทรงคิ้วที่เป็นอยู่ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบกันคิ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีไอ้ที่เหลือเกินๆเลยออกมาซี่ก็ไม่มีปัญหากับมันเลยแต่ว่าซี่แค่อยากจะแบบให้มันดูหนาขึ้นดูแบบดูมีนั่นแหละหนาแน่นใช่แล้วคือเพราะว่ามันแย่มากเลยนะเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยก็คือมีพี่น้อง4คนแล้วน้องชายทั้ง2คนนะคือคิ้วเยอะมากคิ้วแบบ
ใช่ทั้งสองคนแล้วก็แบบเกลียดมันอะแล้วคือซี่กับน้องสาวก็คือก็จะเป็นแบบหัวเข่าเหมือนกันเนี้ยไม่เป็นไรนะคะก็สักคิ้วซึ่งเดี๋ยวพี่ก็จะทำให้ซี่ตามที่รีเควสต์ก็คือว่าคือคุณโอซี่เขาไม่อยากกันคิ้วซึ่งอันนี้จริงๆเป็นอันที่ดีนะพี่ก็คือมันจะมีความเป็นฝรั่งนิดๆก็คือคุณเห็นว่าคุณโอซี่เนี่ยเขาจะมีไรคิ้วอยู่ข้างล่างตรงเนี้ยเขาอยากเก็บไว้ฉะนั้นเนี่ยชัยก็แค่สร้างทรงขึ้นไว้ให้มันชัดขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่กันตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยคิ้วที่ได้ออกมาเนี่ยหลังจากสักแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีความแบบไม่เป๊ะไม่คมนะฮะแล้วก็จะมีความได้ลุคที่มีความเด็กใช่เราไม่ต้องการความคมความเป๊ะเพราะเราไม่ใช่คนเป๊ะเพราะว่าก็ไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาที่พี่ไปเรียนเนี่ยนะฮะก็คือจริงๆพี่เรียนอยู่ประมาณ 3-4 ที่แต่ล่าสุดนี่คือไปเสิร์ชหาอยู่อันนึงแล้วก็รู้สึกว่าชอบเทคนิคเขาสถาบันอันนี้ชื่อว่าฟีบราวคนที่ก่อตั้งเนี่ยเป็นผู้ชายแท้เลยนะเขาเป็นเหมือนเป็นสถาปนิกมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นคนเซอร์เบียแล้วก็เป็นคนมาคิดเทคนิคอะไรต่างๆแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ผิดนะก็คือเป็นคนเซอร์เบียแต่ว่าเขาไปก่อตั้งแบรนด์เนี่ยที่เยอรมันคือจริงๆเนี่ยมันจะมีทั้งสีเกาหลีสีจีนอะไรต่างๆแต่พี่เนี่ยเลือกใช้สีของฟีบราวเพราะว่าเป็นเกรดที่ใช้คำว่ามี DNA แบบออร์แกนิกคือจริงๆถามว่ามันโหธรรมชาติ 100% มั้ยมันคงไม่ใช่น่าจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีโลหะนะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ค่อนข้างอ่อนโยนและที่สำคัญก็คือว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่อมเขียวคุณนึกออกมั้ยฮะอันนี้เรื่องใหญ่มากมันไม่อมเขียวหรือมันไม่อมแดงทีนี้เนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่3เบอร์ก็คือ1 2 3 1เนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงเรดแฮร์ก็คืออาจจะเป็นแบบใช่เป็นไอริชผมแดงๆส้มๆไปเลยอย่างนั้นน่ะนะฮะส่วนคนไทยเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเป็นเบอร์3กับเบอร์2แล้วแต่ซี่เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์2มากกว่า อยู่ที่กลางๆก็คือคนขาวๆผมสีไม่ได้เข้มมากอย่างซี่อ่ะก็คือพี่คิดว่าเป็นเบอร์2กำลังจะสวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นสีที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ราคาสูงกว่าในท้องตลาดทั่วไปแต่เป็นของดีไงใช้ของดีแล้วใบมีดก็เหมือนกันนะฮะใบมีดก็ใช้ของเยอรมันใช่ของฟีเนี่ยที่พี่บอกว่าเนี่ยใบมีดเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะมีโลโก้แบบไฮโซคือจริงๆถ้าพูดในตลาดของการสักคิ้ว อันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสกินแคร์อันนี้คือเคาน์เตอร์แบรนด์ที่มีความลักชัวรี่เป็นแบรนด์ที่แบบคือราคาสูงกว่าทั่วไปก็คือมีความลักชัวรี่ฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขาได้เป็นอาร์ติสต์ของคือเหมือนจบจากฟรีบราวส์แล้วเนี่ยคือบางคนถ้าบ้าแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยพูดถึงบ้าแบรนด์ก็จะแบบอู้ตกแต่งเพราะว่านางก็จะมีแอคเซสซอรี่อะไรออกมาขายเต็มไปหมดเลยอ๋อเหรอใช่ฉะนั้นเนี่ยก็ดิฉันเลือกอะค่ะค่ะก็คุณก็จะน้อยกว่านี้ได้ยังไงใช่ไหมคะของฟรีบราวส์มีความเจ๋งอีกอย่างนึงก็คือว่าเขามีแอปพลิเคชันมารองรับโอ้โหคุณซึ่งแอปพลิเคชันนั้นเนี้ยจะเอาไว้เช็คว่าคิ้วที่เราทำทรงไว้อะซิมเมทรีมันสมมาตรกันหรือเปล่าคุณพอเข้าไปในแอปเขาใช่ป่ะแต่คุณต้องเป็นนักเรียนของฟรีบราวส์ใช่ไหมนะฮะคุณถึงจะโหลดแอปนี้ได้สมมติเนี่ยพี่ก็ถ่ายรูปหน้าซี่ไว้อย่างนี้ถูกป่ะเนี่ยเขาก็จะสมมติซ้ายขวาเท่ากันไหมเห็นไหมมันก็จะกะได้บนล่างเท่ากันไหมอ๋อแล้วนางก็แบบมีเส้นให้ขีดด้วยเลยใช่ก็คือแบบอันนี้มันก็จะช่วยให้ทำทรงคิ้วแล้วเนี่ยแม่นยำมากขึ้นไม่เบี้ยวแบบไม่ใช่ข้างนี้สูงข้างนี้ต่ำหรือว่าข้างนี้หนาข้างนี้บางอะไรอย่างเงี้ยเวลาทำเสร็จแล้วก็อย่าไปโดนน้ำ7วันคือเขาก็จะใช้เวลาประมาณ7วันแล้วก็สเก็ตจะค่อยๆหลุดออกไปคือเพื่อที่จะให้สีมันเซ็ตตัวเงี้ยเหรอคะใช่ถามว่ามันโดนน้ำได้ไหมมันโดนได้ผ่านๆแต่ไม่ใช่ว่าโหไปล้างหน้าอะไรเงี้ยคือถ้าให้ดีที่สุดไม่โดนเลยความติดของสีที่เราสักลงไปมันก็จะดีกว่าแล้วถ้าเผื่อว่าเรารู้สึกว่ามันจางเงี้ยเรามาเติมได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าทำไปพี่จะให้เก็บงานภายใน2เดือนก็คือดูว่าบางจุดจางไปหน่อยหรือว่าสีไม่ติดอะไรเงี้ยกลับมาเก็บงานได้แต่ว่าต้องให้อยู่ภายใน2เดือนเพราะหลังจากนั้นไปแล้วมันคือเริ่มสักใหม่ฉะนั้นเนี่ยคือซึ่งก็ไม่ได้ชาร์จเงินเพิ่มในการเก็บงานหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็จะอยู่ได้ไปค่อนข้างยาวเลยแหละอย่างน้อยๆเนี่ย8เดือนไปแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากซ้ำก็มาได้แล้วอยากทำแล้วมันทีเดียวแล้วไปตายเลยอ่ะงั้นแกต้องทำเทคนิคแบบสไลด์ต้องทำแบบรุ่นคุณป้าใช่ไหมจริงๆทำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่า in the future เกิดแบบว่าอุ๊ยทรงมันเทรนเขามันเปลี่ยนไปเทรนเขาเปลี่ยนอาจจะตอนนี้มันยังไม่โก่งมากใช่ไหมเกิดใครรู้อีก2ปีคิ้วโก่งกลับมาอย่างเงี้ยแล้วเกิดเราอยากตามเทรนมันก็จะปรับเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยอันนี้คุณจริงๆอย่าไปสักถาวรเลยถ้าถามพี่ในเมื่อเทคโนโลยีมันเอื้อตรงนี้แล้วเราก็ทำแบบเฮ้ยมันดูเป็นธรรมชาติดีกว่าขั้นตอนนะครับในการมาสักก็คือ
มาถึงปุ๊บเราก็จะคอนซัลต์กันแป๊บนึงถูกไหมฮะคอนซัลต์เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลงยาชายาชาเนี่ยก็ประมาณ40-45 นาทีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลบยาชาออกทำทรงคิ้วเห็นตรงกันแล้วว่าเราโอเคคุณแฮปปี้เราแฮปปี้จบเราก็เริ่มสักจับเวลา5นาทีแล้ว5นาทีเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยชอบเลยอ่ะคือแบบนี่คือไม่เขียนคิ้วไงแต่มันดูเหมือนคิ้วแน่นขึ้นไงคะเสร็จแล้วสวยค่ะชอบมะอ่ะชอบมะชอบมากคือเราไม่ตกใจตัวเองด้วยมันก็เป็นคิ้วที่จริงๆแล้วอ่ะเราแบบเราต้องการแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องเขียนอ่ะนี่แหละแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นแล้วก็จะแบบตื่นมาตอนเช้าก็จะรู้สึกสวยมากอันนี้นะคือผู้หญิงของชัยจะเป็นจะมีติ๊งกิ้งแบบนี้ก็คือว่าขอเผื่อความเป็นธรรมชาติไว้เอาเลเวลแบบเป็นธรรมชาติไว้ก่อนคือวันไหนอยากแน่นก็ไปเติมคิ้วเอาเองไประบายคิ้วเองแต่ว่าจริงๆแล้วต่อให้ไม่เติมก็ดูไม่โสมดูหน้าไม่โลนแล้วก็ติ๊งก็ยังดูเป็นธรรมชาติแล้วที่สำคัญคืออะไรแบบนี้มันจะทำให้ดูเป็นลุคที่ดูเด็กถามก่อนว่าเอ้ยวันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดรวมกับทายาชาค่ะทายชาไว้40-45 นาทีใช่ไหมแล้วก็มาทำทรงคิ้วก็รวมประมาณ2ชั่วโมงนิดๆในการทำคือ2ชั่วโมงเนี่ยเพราะว่ามีถ่ายด้วยไงมีถ่ายนั่นถ่ายนี่ด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เราถ่ายนั่นด้วยก็วันนี้เราก็นานเกิน2ชั่วโมงแหละแต่จริงๆแล้วทำจริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณคนละอาตีไว้เผื่อ2ชั่วโมงครึ่งเจ็บไหมไม่เจ็บคืออย่างนี้คือเราไม่เคยทำใช่ไหมฮะเราก็จะจินตนาการเยอะมากใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือเขาก็บอกว่ามันก็จะเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะได้ยินเสียงกึดกึดคือคำว่ากึดกึดแล้วว่ากึดกึดยังไงวะอะไรแต่ว่าคือจริงๆแล้วว่าคือแบบตอนที่พี่ชัยทำกึดไปแล้วแบบไม่รู้สึกเลยเอานี่ทำแล้วหรอมันคือเจ็บแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเซนซิทีฟมากอาจจะรู้สึกแต่เกียดใช้คำว่าเจ็บเลยพี่ว่ามันรู้สึกมันจะเหมือนเสียวๆโดนเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเหมือนโดนข่วนแสบนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเหมือนแบบที่เวลาเราเป็นแผลแล้วโดนแอลกอฮอล์มันจะแสบแบบนั้นแต่ว่าคือนิดเดียวมากคือจะบอกว่าคือซี่เป็นคนกลัวเจ็บมากพี่ชายแล้วเป็นคนที่ไม่ทนต่อความเจ็บปวดใดๆคือจะแบบปวดเหรอเอายามาซิอะไรเงี้ยคือจะกินยาแก้ปวดอะไรเงี้ยแล้วคืออันเนี้ยมันเราโอเคเราก็ว่าคนส่วนมากก็จะโอเคด้วยจะแนะนำคนมาสักกับดิฉันไหมครับอ๋อแน่นอนค่ะไม่คือเรามั่นใจว่าคนเห็นหน้าเราก็จะอยากมาสักค่ะแต่เราขอบคุณค่ะเอาจริงๆไม่แล้วเราก็ดีใจมากเลยที่เราอะรอพี่ชัยรักที่สุดอ่ะคราวนี้ราคาค่ะคุณชัยราคานะฮะก็ 15,000 บาทนะฮะในการสัก1ครั้งสักคิ้วลายเส้นแบบนี้นะฮะแต่ตอนนี้ก็มีแฟนเพจพิเศษให้กับแฟนเพจเชื่อชัยนะครับก็คือมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากสักคิ้วแบบลายเส้นเป็นธรรมชาตินะครับแบบคุณโรซี่นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนเพจเชื่อชัยที่น่ารักทุกๆคนนะครับ100ท่านแรกเท่านั้นนะครับก็คือจากราคาปกตินะครับ 15,000 บาทนะฮะตอนนี้เหลือเพียง 13,000 บาทสำหรับ100ท่านแรกเท่านั้นนะครับภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณสามารถซื้อวอลเชอร์เพื่อจองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วจะมาสักหลังสิ้นเดือนมีนาก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อวอลเชอร์จองสิทธิ์ก่อนภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นอยากได้ต้องไวสวยไม่กลัวกลัวไวเชื่อชัยเป็นไงครับผ่านมาหลังจากที่ลอกหมดแล้วนี่คือคิ้วลอกหมดแล้วนะฮะคือก็เกรงมากเลยนะ 2-3 วันแรกอะไรเงี้ยกลัวมากว่าจะโดนน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอสักพักนึงก็เริ่ม adjust แบบไลฟ์สไตล์ได้ว่าโอเคทำไงไม่ให้มันโดนมันไม่ลำบากขนาดนั้นมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นตอนนี้ก็ชินแล้วก็คือใช้ไมเซล่าเช็ดหน้าเสร็จแล้วก็ใช้สำลีชุบน้ำเช็ดอีกรอบนึงก็ยังทดลองสกินแคร์อะไรของลูกค้าได้ปกติคือโดนได้ไม่ใช่แบบอุ้ยพอโดนแล้วก็จะแบบคือชื้นๆได้เออไม่คือไม่ใช่ไม่ถึงกับแบบว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีความคันนิดหน่อยในวันท้ายๆที่แบบว่าเขาเริ่มจะแบบสะเก็ดมันจะหลุดแล้วจริง
อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติเวลาเหมือนเวลาที่เรามีแผลเนาะมันจะคันแต่พอลอกแล้วเป็นไงคะแฮปปี้มากแฮปปี้ยังไงอ่ะเล่าสิไม่คือว่ามันเป็นแบบคือคุณคิดดูว่าคนที่เขียนคิ้วมาตั้งแต่อยู่มหาลัยอ่ะเออแล้วนี่คือตั้งกี่ปีแล้วอ่ะชีวิตก็วนเวียนอยู่กับไอ้การเขียนคิ้ว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 แล้วยิ่งแบบตอนเนี้ยคือเราก็ต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยตอนเช้าหรือไม่ก็ไปเล่นโยคะอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบคือมันเป็นอย่างเดียวที่มันทำให้เราไม่ฟรี 100% น่ะคือยังไงก็ต้องเขียนก่อนอ่ะหรือแบบต้องไปตลาดอะไรเงี้ยออกไปหน้าบ้านอะไรเงี้ยมันไม่มั่นใจไงคะไม่มีซึ่งวันนี้ไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้เขียนคิ้วไม่ได้เขียนไม่ต้องเขียนคิ้วไม่ต้องเขียนเลยนี่คือลอกเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ใช่คือไม่เขียนคิ้วแล้วเลยแบบไม่ก่อนซึ่งจะบอกว่าหรือเปล่าวันนี้ตอนเห็นคิ้วซี่คือเรารู้สึกว่าน้ำตาจะไหลอ่ะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำโคตรสวยเลยว่ะคือแบบเราทำโคตรสวยเลยว่ะแบบแฮปปี้ดีใจมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็แอบกลัวว่าเอ๊ะมันจะเข้มไปหรือเปล่าเขาจะไม่ชินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันไม่เหมือนไปสักคิ้วมันเนาะใช่มันไม่รู้หรอกมันไม่มีทางรู้เลยไม่เหมือนไปสักคิ้วคือดูเหมือนแบบว่าเออคิ้วมันดูเต็มขึ้นจะว่าเขียนก็ไม่ใช่อีกจะว่าเขียนคิ้วไม่ใช่อีกนี่ไงคือตอนแรกคุณเนี่ยเขาก็จะกลัวการสักคิ้วมากเขาจะกลัวว่ามันจะดูเหมือนเขียนคิ้วตลอดเวลาดูเหมือนมันเข้มไปพอเราเห็นแบบ disaster story เยอะไงเออคือฉันก็เลยเอาแบบเบาๆมือให้เขาก็คือเอาแบบเข้าๆๆปรากฏว่านางบอกว่าอะไรวะรู้สึกว่ามันเข้มขึ้นได้กว่านี้อีกแล้วค่ะคือได้อีกนะคะคือจริงๆสำหรับพี่เนี่ยพี่มองอย่างเงี้ยแล้วซี่คือซี่เป็นคนที่ใส่แว่นตานึกออกมั้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าใส่แว่นตาเงี้ยความเข้มมันกำลังดีนะเพราะว่ามันไม่ไปกวนแว่นตาที่ซี่ใส่แต่ลองถอดให้พี่ดูซิลองถอดแว่นสำหรับพี่ตอนนี้นะก็ถือว่าเป็นความเข้มที่กำลังดีแต่เราเข้าใจคุณว่าคุณชินกับตอนที่คุณสักเสร็จใหม่ๆไงใช่แล้วก็คือทุกคนชินแล้วกับตรงนั้นแล้วสามีก็แบบตายแล้วคิ้วเธอเนี่ยสวย24ชั่วโมงเลยนะแบบโอเคก็เดี๋ยวต้องรอถ้าจะอยากเพิ่มความเข้มขึ้นเนี้ยต้องรอ1เดือนหลังจากที่สักไปตอนแรกเพราะว่าให้กระบวนการในการฮีลลิ่งของแผลเนี่ยมันเสร็จสิ้นก่อนโอ้พอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือจริงๆเราแอบกลัวนะว่าเป็นขนคิ้วที่มันเส้นเล็กมากแล้วแอบกลัวว่ามันจะโป๊ะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอทำออกมาแฮปปี้คือมันทำให้ดิฉันนะกังวลใจว่านางจะเลิกทำเชื้อใจ นางจะย้ายไปแบบว่าย้ายอาชีพไปสักคิ้วอย่างเดียวยังไงก็ไม่ทิ้งกันนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งคุณผู้ชมแน่นอนนะคะถ้าคุณไม่เลิกทำฉันก็ไม่เลิกทำค่ะ นะโอเคบ๊ายบาย